แม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่จะเข้าสู่พิธีสาบานตนแต่ก็ยังมีประชาชนชาวอเมริกันหลายพันคนค่ะออกมาเดินขบวนต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประชาชนหลายพันคนนะคะเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์กเพื่อต่อต้านและไม่ยอมรับโดนัลด์ทรัมป์และไมค์เพนซ์เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของพวกเขาผู้ชุมนุมนะคะก็ถือป้ายที่มีข้อความเรียกทั้งสองคนว่าเป็นพวกฟาสซิสต์และตะโกนว่าไม่ต้องการผู้นำฟาสซิสต์ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประท้วง28กลุ่มอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งชาติในกรุงวอชิงตันและคาดว่าอาจจะมีผู้ประท้วงรวมตัวมากกว่า 350,000 คนนะคะนอกจากนี้ก็คาดว่ายังมีแผนจัดการประท้วงในหลายเมืองเช่นบอสตันและลอสแองเจลิสและอาจมีการชุมนุมในต่างประเทศอีกด้วยอย่างในกรุงลอนดอนของอังกฤษและนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสหรัฐคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานสาบานตนครั้งนี้นะคะ 8-9 แสนคนในบริเวณสวนสาธารณะและได้จัดกำลังตำรวจราวๆ 28,000 นายค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยมีการตั้งรั้วกั้นโดยรอบนะคะปิดกั้นถนนและนำรถบรรทุกที่บรรทุกทรายมาวางกั้นเป็นแนวป้องกันรอบพื้นที่8ตารางกิโลเมตรในกลางกรุงวอชิงตันและจะมีกลุ่มผู้ประท้วงมากถึง99กลุ่มค่ะที่เตรียมเดินขบวนในวันนี้และเสี่ยงเกิดการประทะนะคะระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านทรัมป์อีกด้วยขณะที่ตอนนี้นะคะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตเกือบ60คนค่ะจากทั้งหมด194คนนะคะประกาศว่าจะไม่มาเข้าร่วมพิธีสาบานตนแต่อดีตประธานาธิบดีทั้ง3คนได้แก่จอร์จ W. Bush Jr. บิลคลินตันบารักโอบามาและแดงฮิลลารีคลินตันผู้สมัครประธานาธิบดีที่พ่ายแพ้ให้กับทรัมป์นะคะจะมาเข้าร่วมพิธีในวันนี้อีกด้วยค่ะ